ท่านผู้ชมมาเข้าข่าวของเรากันบ้างนะครับย้อนกลับไปการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเขาก็สัญจรกันไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะฮะทางกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับและผู้บริหารกระทรวงเนี่ยไปตรวจราชการนะครับก็ได้เปิดเผยว่าใช้โอกาสก่อนการประชุมครม.นะฮะครม.สัญจรนอกสถานที่ที่เพชรบุรีเนี่ยไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไป3แห่งเลยครับท่านผู้ชมของเพชรบุรีเนาะก็ไปศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำโอ้หลายคนไม่คุ้นลองไปเที่ยวดูนะฮะยังมีไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรืออะไรเขาวังไง อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแล้วก็ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำรงเที่ยวชุมชนยนต์วิถีหาแนวทางนำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทุนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไปต่อยอดสู่มิติใหม่ๆให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับพื้นที่นะคะที่ได้ตรวจราชการแห่งแรกค่ะคือศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำนะคะอยู่ที่ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะวิถีชาวไทยทรงดำของจังหวัดเพชรบุรีนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการเรื่องราวการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนะคะของชาวไทยทรงดำในอดีตซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านรัฐมนตรีมาฝากกันค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเพชรบุรีนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มาค่ะทางกระทรวงเองโดยทางกรมนะคะก็ได้ดูแลค่ะพื้นที่ก็ร้อยกว่าไร่นะคะหลังจากที่ได้เดินชมดูค่ะก็ถือว่าดูแลได้อย่างเรียบร้อยค่ะก็ได้คุยกับท่านอธิบดีแล้วค่ะว่าก็อยากให้คงสภาพแล้วก็ดูแลให้อยู่ในรูปแบบอย่างนี้ไปตลอดนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้นะคะก็อาจจะมีการประมูลว่าเปิดให้มีร้านกาแฟหรือร้านอาหารขึ้นมาเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสนอกจากจะให้มีร้านอาหารแล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้อำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะจริงๆอย่างที่บอกค่ะทางกระทรวงเนี่ยผลักดันหลายอย่างนะคะเรื่องมรดกโลกหรือว่ามรดกทางภูมิปัญญาเองเนี่ยค่ะเราก็พยายามอยากที่จะกระจายให้ทั่วภูมิภาคเพราะว่าอย่างเวลาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยค่ะก็จะสามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติเนี่ยค่ะสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียนค่ะอยากให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคก็ได้ทำกันบ้านร่วมกับทางอธิบดีนะคะว่าอยากจะให้ทุกๆภูมิภาคได้มีอย่างน้อยสักหนึ่งแห่งแต่ก็จะพยายามผลักดันให้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือมรดกทางภูมิปัญญาค่ะ